วันนี้มีอยู่คลิปคลิปหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะที่โอ้โหว่อนกันออกมาในโลกออนไลน์เชื่อแน่ว่าหลายคนอาจจะได้เห็นบ้างนะคะนั่นก็คือคลิปของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนั่นเองค่ะเป็นคลิปที่ลงอยู่ในเพจ a c e b o o k นะคะสลิมสวัสดีค่ะเขาได้ลงคลิปที่คุณมิ่งขวัญเนี่ยได้ไปพูดในเวทีเวทีหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นเวทีอะไรเนี่ยนะคะก็คงจะเป็นเวทีดีเบตอะไรสักงานหนึ่งแหละปรากฏว่าคุณมิ่งขวัญพูดคํคำนี้ค่ะท่านผู้ชมคะบอกว่า ผมเนี่ยวันแรกเลยที่ผมกลับมาทำงานทางด้านการเมืองก็เพราะข่าวที่ว่าผมจะไปอยู่พลังประชารัฐผมนั่งดูโทรทัศน์อยู่7วันแล้วก็ออกมานั่งแถลงข่าวว่าผมไม่ไปอยู่พลังประชารัฐ และไม่คิดจะไปอยู่เลยนะและจากนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณมิขวัญพูดออกมาแบบนี้นนะคะคนที่นั่งฟังอยู่ก็โอ้โหถูกอกถูกใจกันตบมือกันแบบเกรียวกราวเลยปรากฏว่าในคลิปคลิปนั้นน่นะคะคนที่นั่งฟังอยู่ด้วยเนี่ยก็คืออาจารย์ปริญญาเทววณนรุมิกุลค่ะและหลังจากนั้นน่นะคะภาพก็ตัดกลับไปที่ตัวของคุณมิขวัญแสงสุวรรณคุณมิขวัญก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะบ,บอกว่าผมไม่เปลี่ยนคําพูดนะผมคนเนี้ย คำไหนคำนั้นไม่มีเปลี่ยนคําพูดผมเป็นคนรักษาคําพูดครับโอ้โหงานนี้โดนอีกดอกแล้ค่ะสำหรับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมก็คงจะจํากันได้นะคะก็จะในโลกออนไลน์เนี่ยจะมีการตัดคําพูดนะคะที่ทางคุณมิ่งขวัญนั้นเคยพูดกล่าวโจมตีพักพลังประชารัฐน่นะคะใน การอภิปรายในสภาหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวของคุณวิ่ง์ขวัญน,นั้นจะไม่ไปอยู่พักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยนะคะในที่สุดเนคุณวิ่งขวัญก็ เข้าไปสังกัดของพรรคพลังประชารัฐนะคะมีการเปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะาะนำทีมโดยพลเอกประวิตย์นะคะหัวหน้าพักเนี่ยออกมาเปิดตัวคุณมิ่งขวัญด้วยตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องราวเนี่ยนะคะที่ทาให้คนในพรรคพลังประชารัฐเนะะี่ยตอนนี้กาลังอึดอัดกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าคุณมิ่งขวัญไปพูดนอกสคริปต์แล้วก็พูดเกินเลยว่าตัวเองนั้นจะได้เข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีน,นะคะของพรรคพลังประชารัฐเนะะี่ยก็เป็นเรื่องวุ่นๆุ่น,นะคะที่มีกันออกมาจากพัก งานนี้เจอกันอีกดอกนะคะสำหรับตัวของคุณมิ่งขวัญค่ะ